สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหมวดที่5เรื่องของการตัดสินใจในองค์กรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า decision making ซึ่งก็ตรงกับเอกสารประกอบการสอนนะครับในหน้า84วันนี้ก็จะมาอธิบายในเรื่องของความหมายของการตัดสินใจนะครับมีทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกก็คือความหมายของการตัดสินใจเรื่องที่2ก็จะอธิบายถึงกระบวนการในการตัดสินใจว่าในการตัดสินใจนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรบ้างเรื่องที่3ก็จะมาอธิบายถึงตัวแบบของการตัดสินใจนะครับว่าในการตัดสินใจมันมีรูปแบบหรือมีวิธีการที่จะเลือกตัวแบบในการตัดสินใจอย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันในหัวข้อแรกความหมายของการตัดสินใจการตัดสินใจนั้นเป็นกระบวนการในการเลือกทางเลือกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าในการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อเกิดปัญหาองค์กรก็ต้องมีการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับเหมือนกับนักศึกษาจะเข้ามาเรียนนักศึกษาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่ามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาจะเข้าได้มีกี่ที่นักศึกษาก็จะลิสต์ออกมาฉะนั้นในการเลือกที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ก็ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เรียนแล้วจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นะครับเช่นอยู่ใกล้บ้านจำนวนของค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับหรือตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวแปรเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้นเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกสถานศึกษาที่เรียนที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ปัญหาก็จะพบว่ากระบวนการในการแก้ปัญหามีทั้งหมด5ขั้นตอนหนึ่งรูปขั้นตอนที่1เราก็จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการกำหนดปัญหาซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดหรือนิยามปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับชื่อภาษาอังกฤษของมันเราก็จะเรียกว่า intelligent phase ขั้นตอนที่2เราก็จะเรียกว่าการออกแบบ design phase ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างตัวแบบเพื่อแทนตัวระบบจริงนะครับในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างระบบจริงขึ้นมาได้กับปัญหาที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีการตั้งสมมติฐานแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรเอาไว้ทั้งหมดและมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆและทำการพัฒนาทางเลือกขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังขั้นตอนที่3เป็นการเลือกทางเลือกนะครับ choice phase เป็นขั้นตอนในการเลือกชุดของทางเลือกที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและทำการทดลองกับทางเลือกนั้นก่อนว่าทางเลือกที่เราได้เลือกแล้วก็ทดสอบกับข้อมูลและผลลัพธ์ออกมาก็คือจะต้องมีการแสดงผลทางเลือกที่สมเหตุสมผลตามรูปแบบหรือตามวิธีการที่เราได้กำหนดไว้ซึ่ง3ขั้นตอนแรกเราก็จะเรียกว่าการตัดสินใจส่วนขั้นตอนที่4การนำไปปฏิบัติ implementation phase เป็นขั้นตอนในการนำทางเลือกที่ได้เลือกเอาไว้นะครับจากในขั้นตอนที่3มาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหานั้นเมื่อเราได้นำทางเลือกที่เราเลือกแล้วว่าเหมาะสมเราก็จะนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วเมื่อปฏิบัติไปได้ครบตามรูปแบบหรือตามที่เราได้คิดเอาไว้แล้วขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการตรวจสอบ monitoring phase เป็นขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจจะต้องทำการประเมินทางเลือกที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเปล่าเป็นไปตามที่เราได้ออกแบบไว้หรือไม่นะครับจากยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเข้ามาเรียนที่นี่จบในระดับปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ได้ไปทำงานสอดคล้องกับที่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่จะวางเอาไว้แล้วหรือเปล่านะครับก็ต้องมีการประเมินก็จะมาดูรายละเอียดนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันทำอย่างไรซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ามีทั้งหมด5ด้วยกันขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดปัญหาขั้นตอนที่2การออกแบบขั้นตอนที่3การเลือกขั้นตอนที่4การนำไปปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบนะครับอันนี้เราก็จะมาดูกันในรายละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนมีนิยามมีแนวทางในการทำงานอย่างไรบ้างเราก็จะมาดูในขั้นตอนแรกกันเลยก็คือการกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหาเป็นการพิจารณาว่าระบบงานมีปัญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงองค์กรได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดปัญหาทำให้เป้าหมายขององค์กรหรือวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราเนี่ยเบี่ยงเบนจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นในขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของระบบแล้วก็มีการกำหนดว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายก็ต้องมีการกำหนดขึ้นมาว่านิยามของปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับฉะนั้นในการที่จะทำในขั้นตอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งแรกก็คือการค้นหาปัญหาให้ได้ซะก่อนการค้นหาปัญหาก็คือเริ่มจากการระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อมาก็จะมาพิจารณาว่าระบบงานที่มีอยู่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่เสร็จแล้วต่อมาก็ต้องมีการดำเนินหาข้อมูลเพื่อหาปัญหาที่มีอยู่ระบุอาการของปัญหาพิจารณาถึงความสำคัญของปัญหานั้นๆเสร็จครบทั้งหมดจึงจะมานิยามของปัญหาโดยขั้นตอนในการนิยามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสังเกตนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรเนี่ยสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือเปล่าหรือสามารถวิเคราะห์ได้จากระดับความสามารถในการดำเนินกิจการว่าณปัจจุบันผลยอดกำไรยอดการขายต้นทุนในการผลิตนะครับว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่ฉะนั้นปัญหาเราต้องหาให้ได้ก่อนว่ามันอยู่ณจุดใดแล้วจึงจะนิยามปัญหาต่อมาปัญหาบางเรื่องมันมีทั้งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นปัญหาจึงแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัญหาที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้เคยรับรู้ถึงปัญหามาแล้วฉะนั้นปัญหาในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ประจำเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับตัวแบบในการแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นวัตถุดิบของเราเนี่ยไม่ได้คุณภาพพนักงานของเราขาดทักษะหรือจำนวนเงินสดในบริษัทของเราอาจจะไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรนะครับเช่นวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพเราก็อาจจะไปย้อนกลับไปดูพิจารณาถึงซัพพลายเออร์ที่เราไปสั่งวัตถุดิบว่าทำไมถึงไม่ได้คุณภาพแต่ละเจ้าที่เราสั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของวัตถุดิบระยะเวลาในการส่งมอบวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบนะครับที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตเนี่ยมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างตรงนี้เมื่อเราเอาข้อมูลที่เราเคยปฏิบัติไว้ภายในองค์กรเราก็จะมาวิเคราะห์แจกแจงปัญหาแล้วเราก็จะทราบว่าวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับเช่นวิธีการแก้ไขอาจจะมีการจัดตารางพนักงานมีการหาเงินหมุนเวียนของเงินสดประจำเดือนเพื่อให้เพียงพอต่อค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนหรือมีการกำหนดถึงระดับของจุดเซฟตี้สต็อกของสินค้าบางประเภทที่เป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับ